วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนกันเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนวันนี้ต้องไม่พลาดครับเรามีเนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเขาดูพฤติกรรมของคนไทยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยออมเงินกันค่อนข้างช้าออมกันค่อนข้างน้อยนะครับเขาก็เลยอยากจะสร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่องของการออมไปติดตามเรื่องนี้ผ่านช่วง Invest Now ครับวันนี้เราจะมาติดตามช่วง Invest Now กับทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับในช่วงที่ผ่านมาเขาก็พยายามจะส่งเสริมให้เกิดการออมและการลงทุนของคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรายิ่งเริ่มต้นลงทุนเร็วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเราเองเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอยู่ในวัยทำงานน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นออมเงินกันนะครับวันนี้ผมพูดคุยเรื่องนี้กันกับทางดร.ริงใจชาคอมพิพัฒน์ครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับหัวหน้าสายงานการตลาดของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราพยายามส่งเสริมเรื่องของการออมและการลงทุนให้กับคนไทยอันนี้ไม่ได้คิดเองนะคะแต่ว่าเอามาจากสต๊าดี้นะคะที่เขามีอยู่เขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยก็ชอบออมเงินแต่ออมช้าไปหน่อยนะคะกว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าก็อายุเยอะแล้วนะคะเทียบกับประเทศอื่นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันก็ดูน่าเห็นใจเพราะเราก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเราอะคล้ายๆกับว่าที่เราออมไม่ได้เพราะว่าเราใช้ก่อนแล้วเราค่อยออมเหลือค่อยออมใช่เหลือค่อยออมไม่เหลือก็ไม่ต้องออมใช่แต่ว่าเผอิญเนี่ยไอสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันมีทั้งของจำเป็นของไม่จำเป็นถูกไหมคะตอนนี้บางทีมันก็มีแฟชั่นมีกระแสมีของนู่นนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไปก่อนแล้วเราค่อยออมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบอยากออมแต่เราไม่เหลือออมนะคะอันนั้นก็อีกเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังขาดนะคะโดยรวมก็คือว่าส่วนใหญ่คนเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการวางแผนการเงินตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงว่าการวางแผนการเงินการวางแผนที่จะวัยเกษียณพอไปพูดกับเด็กที่เพิ่งจบใหม่อายุ20กว่าเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยอันเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่ารุ่นพี่เนาะเพิ่งเริ่มทำงานจะให้คิดถึงเกษียณแล้วเหรอใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าเราคิดตั้งแต่เล็กๆแล้วอะตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเงินที่เราใช้เนี่ยมันน้อยถูกไหมคะในการออมที่จะเพื่อวัยเกษียณนะเพราะว่าเงินมันทำงานนะคะแต่พอมาอายุเยอะๆแล้วมาออมเนี่ยโอ้มันยากเนาะที่จะแบบเกษียณแล้วมีชีวิตที่ดีต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เวลาทำงานก็มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีถูกไหมคะพอเกษียณแล้วเราก็ยังอยากจะได้ชีวิตแบบนั้นน่ะแต่จะทำยังไงอ่ะถ้าเราไม่มีเงินนะคะเขาบอกว่าถ้าเราใช้เดือนละ15,000เนี่ยนะหลังวัยเกษียณอย่างน้อยต้องมี4 ล้านอ่ะใช่4 ล้านต้องลองคิดดูว่าตอนนี้มีหรือยัง4 ล้านใช่แต่4 ล้านต้องบอกว่าโอ้โหถ้ามาตรฐานการดำรงชีวิตเรามากกว่า15,000เราจะได้ไหมอ่ะยิ่งต้องเก็บเงินเป็นก้อนใหญ่กว่านี้ใช่และอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันถูกไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยโรคต่างๆมันเยอะมากอ่ะมันเจอโรคอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นรวมกัน2 อันแล้วต้องฝากกลับไปคิดว่าแล้วเราจะอยู่ชีวิตในวัยเกษียณได้ยังไงที่เรียกว่ายังมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีแล้วมีเงินใช้นั่นก็คือว่าก็ต้อง invest now ยิ่งต้องเริ่มต้นลงทุนอาจจะต้องคิดถึงอนาคตให้เร็วมากขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ส่งเสริมเรื่องของวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าเราบอกว่าเราอยากจะทำยังไงให้เรียกว่าเป็นมาตรฐานน่ะเราบอกว่าภาษาฝรั่งเขาบอกว่าต้องมี best practice ใช่ไหมคะนี้เราบอกว่าเราอยากมีมาตรฐานการออมขึ้นต้องเริ่มให้ไวถูกไหมคะอยากสร้างให้เป็นมาตรฐานเลยอยากให้ทุกคนคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าทำยังไงเนี่ยเราจะออมให้ไวนะคะเพราะว่ายิ่งอย่างที่เราเรียนการเงินมาเรารู้ว่าถ้าเราออมไวเราก็จะมีเงินเยอะเราเก็บได้เยอะถูกไหมคะอันนี้คือแบบพูดแบบชาวบ้านเราไม่พูดดอกเบี้ยทบต้นอะไรเลยนะอันที่2ออมเนี่ยให้ถูกที่บอกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็บอกว่าพ่อแม่เราก็จะบอกว่าให้เก็บเงินถูกไหมคะทีนี้ส่วนใหญ่เราก็อยากจะเก็บเงินแต่เผอิญเราใช้ไปเราไม่มีเงินจะเก็บนะคะทีนี้ต้องบอกว่าไอ้คอนเซปต์ก็คือว่าออมก่อนสิแล้วค่อยใช้นะคะอันนั้นคืออันที่1อันที่2ออมยังไงล่ะทุกทีเราก็บอกว่าออมเงินง่ายๆก็คือเอาไปไว้ในแบงก์ถูกไหมคะซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นสถาบันการเงินนะคะที่มั่นคงนะคะแต่บอกว่าสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า ดอกเบี้ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะมีวิกฤตการเงินมัน10 กว่า% เนี่ยสมัยก่อนเขาอยู่บนดอกเบี้ยเขาอยู่ได้แต่ตอนนี้คุณบอยไปเอาเงินไปฝากที่แบงค์ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ละคะถ้าออมทรัพย์อาจจะสักครึ่ง%ใช่แล้วเราคิดว่าถ้าเราอยู่เนี่ยบนออมทรัพย์เนี่ยถ้าออมแบบนั้นเนี่ยเงินเราจะโตไหมคะไม่โตอาจจะติดลบด้วยเพราะว่ามีเงินเฟ้อในแต่ละปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าออมให้ถูกที่ก็คือเราก็ต้องรู้จักว่าแทนที่จะออมเป็นเงินเนี่ยเราเอาเงินที่เราออมได้เนี่ยเอาไปลงทุนให้เงินมันทำงานแทนนะคะซึ่งถ้าเราบอกว่าเรากลับไปดูสถิติในอดีตนะทั้งทำเป็นเงินฝากลงทุนในทองคำลงทุนในน้ำมันเราหรือว่าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยดูเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วกันนะคะเราก็บอกว่าถ้าเราบอกระยะยาวนะอย่าดูระยะยาวนี่คือยาวหลาย10 ปีนะคะหลายเป็นปีนะคะเราก็จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามองแต่การเปลี่ยนแปลงของราคาหรืออะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 8-10% นะคะในเฉลี่ยสัก10 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ลงทุนที่ถูกที่นะคะและอันสุดท้ายก็คือว่าอยากให้มีวินัยซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่าการทำสร้างให้มันมีวินัยในการออมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการออมแบบที่เราเอามาลงทุนนะคะซึ่งต้องบอกว่าสมัยนี้ชีวิตทุกอย่างเราง่ายเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีช่วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ้าเราอยากออมทุกเดือนออมเป็นหุ้นนะคะออมเป็นกองทุนทำไงคะก็ไปแจ้งโบรกเกอร์เราตัดบัญชีอัตโนมัติเขาทำให้อัตโนมัติทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมีใจนะคะอยู่ที่ว่าเริ่มลงมือทำให้ได้การออมหุ้นที่ดีนะคะคือต้องบอกว่าคอนเซปต์ออมหุ้นสมัยนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอก1,000 นึงก็ลงทุนได้แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ 1,000 บาทก็ได้แล้วนะคะดังนั้นต้องบอกว่าเราก็อาจจะไปคุยกับโบรกเกอร์ที่เราใช้บริการอยู่นะคะหรือว่าไปหาข้อมูลดูหรือหาข้อมูลจาก InvestNow ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ได้นะคะว่าจริงต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะเพราะเป็นการทยอยลงทุนนะคะซึ่งจริงนะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราทำ DCA หรือว่าเรียกว่าการออมหุ้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตัดเงินจากบัญชีเรานะคะในแต่ละเดือนแล้วก็เขาก็จะมีลิสต์ของหุ้นให้เราเลือกนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเลือกหุ้นก็ต้องบอกว่าอยากจะแนะนำว่าเลือกหุ้นที่มีขนาดใหญ่ให้เงินปันผลสูงมีความมั่นคงเรียกว่าหุ้น blue chip เนี่ยแหละค่ะนะคะเอามาเป็นที่หุ้นที่เราออมในแต่ละเดือนแล้วเขาก็จะตัดบัญชีเราแล้วก็ไปซื้อหุ้นแต่สำหรับคนที่ไม่เคยออมเลยง่ายๆอยากจะแนะนำให้ซื้อแบบกองทุน ETF ที่ list อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะเอาไว้เพราะว่าเรียกว่ามันเป็นตะกร้าของหุ้น50 ตัวแล้วอ่ะแล้วเราก็ซื้อที500 1,000 อย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยให้เราเรียกว่ากระจายการลงทุนไปเลยไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์หุ้นไม่ต้องเลือกหุ้นเพราะเราเพิ่งเริ่มลงทุนเลือกหุ้นไม่เป็นถูกไหมคะ ETF ก็จะเคลื่อนไหวตามหุ้นไปเลยตามสภาพตลาดใช่ยิ่งตลาดเติบโตดัชนีเกินไปใช่ไหมคะ ETF มูลค่าสินทรัพย์ที่ ETF มีอยู่ก็ขึ้นไปนี่ก็เป็นการวิธีออมหุ้นง่ายๆเลยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากตัวเองเป็นลูกค้าในการออมหุ้นด้วยนะคะก็จะบอกเลยว่าเราแค่มีเงินในบัญชีถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะมี SMS มาบอกเรานะคะว่าเนี่ยเขาจะตัดบัญชีแล้วแค่ขอให้มีเงินในบัญชีเท่านั้นเองเขาก็ตัดเพียงแต่ว่าเราต้องทำยังไงว่าบังคับตัวเองให้เริ่มซึ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกเทคโนโลยีก็ช่วยเราแต่หลายคนบอกว่าเวลาลงทุนทุกเดือนแบบนี้แล้วพอไปดูตลาดหุ้นปรับตัวร่วงลงมาเขาก็ลำบากใจเงินอย่างนี้เรามีคำแนะนำยังไงคือจริงๆต้องบอกว่ามันสำคัญในการเลือกหุ้นนะคะคือการเลือกหุ้นเนี่ยอย่างที่บอกอยากจะให้เลือกหุ้นที่แบบว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเน้นนะคะการลงทุนระยะยาวแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากตลาดหุ้นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะเราไม่ควรจะไปโฟกัสออนระยะสั้นนะคะเพราะว่าการที่เราออมหุ้นคือการทยอยซื้อหุ้นทุกๆเดือนค่าเฉลี่ยมันเป็นไปได้ว่าหุ้นอาจจะปรับตัวทิศทางลดลงนะคะตราบใดที่พื้นฐานของหุ้นเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเราไม่ควรที่จะไปโฟกัสว่าเดือนนี้ราคาหุ้นขึ้นราคาหุ้นลงนะคะเพราะว่าเราจะมีการทยอยซื้อเฉลี่ยไปทุกเดือนแต่มันไม่ได้หมายความว่าซื้อหุ้น DCA แล้วอย่าไปดูราคาหุ้นเลยนะคะไม่ถูกต้องนะคะเพราะเราก็ยังต้องติดตามปัจจัยพื้นฐานของหุ้นที่เราไปลงทุนนะคะทางหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนที่ว่าจากดีเป็นไม่ดีเลยอันนี้เราอาจจะต้องมีปรับพอร์ตบ้างใช่แต่ว่าสิ่งที่แนะนำคืออย่าดูราคาหุ้นทุกวันเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราบอกก็คือว่าเป็นการเฉลี่ยต้นทุนซื้อแล้วการทำแบบเนี้ยมันตัดเรื่องของจิตใจถูกไหมคะว่าอุ้ยหุ้นตกแล้วจะซื้อดีหรือเปล่าหรือปล่อยให้มันหรือว่าให้ตกวันนี้ไปซื้อแต่ถ้าเป็น DCA เนี่ยคือมันเป็นวินัยเลยว่าถึงวันนี้เราต้องซื้อเฉลี่ย ราะกว่าเราจะถ้าเป็นจิตใจเราใช่ไหมคะเป็นจิตวิทยาเรากว่าเราจะไปซื้อหุ้นอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นการเรียกว่าทำให้เรามีวินัยแล้วก็ตัดเรื่องจิตวิทยาเราออกไปด้วยนะครับวันนี้รู้ได้ความรู้กันมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานใหม่การออมที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะส่งเสริมนะครับก็คือออมให้ไวออมให้ถูกที่แล้วก็มีวินัยด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณดร.เรนใจมากครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อครับ